เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะไปกันที่แคนาดาก่อนเลยค่ะไปกันที่งานบุญบูชาข้าวพระที่รัฐออนตาริโอประเทศแคนาดานะคะจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะโดยในภาคเช้าสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมทำบุญจากนั้นเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานและถวายคิลานเภสัชโดยมีคุณนพรัตน์รัตนมงคลมาศและคุณลำเพิงวรโคตรเป็นประธานนำกล่าวพิธีทอดผ้าป่าโดยมีคุณตะวันฉายตระกูลรำเป็นประธานนำกล่าวจากนั้นพระอาจารย์ได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องมารห้าฝูงเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างบุญสร้างบารมีต่อไปด้วยค่ะส่วนพิธีกรรมในภาคค่ำนะคะทุกท่านได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมอีกครั้งหนึ่งเพื่อเตรียมจะประกอบพิธีบูชาข้าวพระและในช่วงท้ายได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์โดยพร้อมเพรียงกันด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีข่าวประชาสัมพันธ์จากรัฐออนตาริโอประเทศแคนาดาด้วยนะคะว่าทุกท่านนั้นสามารถร่วมปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนที่รัฐออนตาริโอนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1519-265-3037หรือ1519-498-5049ค่ะแล้วก็ที่ Facebook DMC ออนตาริโอค่ะใช่ครับข่าวถัดไปเรายังอยู่ในรัฐออนตาริโอของประเทศแคนาดากันนะครับจัดขึ้นในวันเดียวกันเลยคือวันเสาร์ที่4พฤษภาคมนะครับสาธุชนที่รัฐออนตาริโอได้จัดปฏิบัติธรรมณบ้านกัลยาณมิตรของคุณนงลักษ์คำผาผงนะครับซึ่งในภาคเช้าทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าโดยมีคุณพัชศรีคุณลิวงนะครับเป็นประธานนำกล่าวจากนั้นเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีคุณนงลักษ์คำผาพงเป็นประธานนำกล่าวพระอาจารย์ได้เมตตาแสดงธรรมแด่สาธุชนทุกท่านที่มาร่วมงานนะครับรวมถึงได้ให้แนวทางในการสร้างบุญบารมีสืบต่อกันไปด้วยนะครับส่วนในภาคค่ำทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมประกอบพิธีบูชาข้าวพระและในช่วงท้ายทุกท่านที่ได้ไปร่วมงานก็ได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์เป็นความปลื้มปิติร่วมกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์อีกครั้งนึงสำหรับท่านใดที่สนใจในการปฏิบัติธรรมของรัฐออนตาริโอนะครับติดต่อตามรายละเอียดที่คุณสายใจวลีแจ้งไปแล้วนะครับขอย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนึงนะครับก็คือ1519-265-3037หรือ1519-498-5049หรือติดตามทาง Facebook ที่ facebook.dmcontario ครับใช่ค่ะและท้ายข่าวก็จะมีที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ไว้ให้ด้วยนะคะใกล้ศูนย์ไหนวัดไหนนะคะเรียนเชิญไปกันได้ทุกวันเลยค่ะครับและเราจะยังคงอยู่ที่แคนาดากันนะครับแต่เราจะมากันที่วัดภาวนามอนทรีออลครับวันเสาร์ที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2556ครับสาธุชนทุกท่านได้ช่วยกันจัดภัตตาหารและเครื่องภาชนะแก้วเพื่อประกอบพิธีบูชาข้าวพระจากนั้นเวลาประมาณ 20:30 น.พระอาจารย์ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยทุกท่านอาราธนาศีล5และประกอบพิธีถวายดอกไม้ของหอมบูชาพระรัตนตรัยโดยคุณวิไลลักษณ์เป็นประธานนำกล่าวจากนั้นทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันและประกอบพิธีบูชาข้าวพระช่วงท้ายเป็นการถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันด้วยความปิติเบิกบานในบุญกันทุกๆคนครับค่ะทุกๆอาทิตย์ต้นเดือนเราก็จะมีสาธุชนมากหน้าหลายตานะครับทั้งชาวท้องถิ่นแล้วก็ชาวไทยที่ไปอยู่ในพื้นที่ของเขาด้วยก็มาร่วมประกอบบุญใหญ่บุญนี้นะครับเพราะว่าบุญนี้เป็นบุญใหญ่ทีเดียวนะคะพระเดชพระคุณหลวงพ่อเน้นย้ำอยู่เสมอค่ะว่าห้ามขาดเลยในของในพิธีบูชาข้าวพระนะคะทั่วโลกเลยทุกศูนย์สาขานะคะก็จำรวมตัวกันผ่านช่องดีมซีช่องนี้ช่องเดียวนี่แหละนะคะเป็นเวลาเดียวกันเวลาธรรมกายค่ะใช่ครับไปต่อกันที่งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนที่วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ค่ะยังอยู่กันที่ประเทศแคนาดานะคะงานบุญนี้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพิธีกรรมในภาคค่ำเวลา 19:00 น.พระอาจารย์ได้นำสาธุชนทุกท่านได้สวดมนต์ทำวัดเย็นจากนั้นเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยมีคุณแอนดรูคุณพิมพ์ชนกคุณสุพิชาสายสมอนคุณวิบูลกุศลวัฒนาภาและคุณอริสราฉันทวานิชเป็นตัวแทนต่อด้วยสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันสวดสรรเสริญพระธรรมกายและได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมประกอบพิธีบูชาข้าวพระจากนั้นพระอาจารย์ได้แจ้งข่าวสารงานบุญและมอบของที่ระลึกเนื่องในสหวาระวันคล้ายวันเกิดสาธุชนได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมและได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ในช่วงท้ายร่วมกันด้วยนะคะ
แล้วก็ไม่ลืมที่จะช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมของคุณยายอาจารย์ด้วยการรับบุญทำความสะอาดเสนาสนะด้วยความปลื้มปิติในบุญในครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะนี่คืองานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนที่วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาค่ะหลายงานบุญเลยนะคะจัดขึ้นในวันเดียวกันค่ะใช่ครับโดยเฉพาะช่วงอาทิตย์ต้นเดือนนี้มีข่าวจากศูนย์ต่างประเทศมาจำนวนมากทีเดียวแต่วันนี้เนี่ยเห็นอย่างนี้มีถึง40ข่าวทีเดียววันนี้ข่าวแน่นทีเดียวใช่ครับผมก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกๆศูนย์ด้วยนะครับจากประเทศแคนาดาเราลงใต้มานิดนึง